โอเคครับผมท่านผู้ชมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันคุงนะครับแหมวันนี้เปิดตัวดีชิบหายดิวันนี้เปิดตัวดีจริงๆทุกวันเนี่ยเปิดตัวแบบกวนส้นตีนอะไรประมาณนี้นะครับ โอเคเข้าเรื่องเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นข้อที่ถกเถียงกันใหญ่เลยนะครับหลังจากที่3ดาบนะครับท่านผู้ชมได้ทำการอัปเดตมานะครับมีน้องๆหลายคนหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆหลายคนนะครับสงสัยมาว่าตอนนี้เนี่ยโยรุกับ3ดาบอันไหนโกงกว่ากันตุ๊ดทุยโกงกว่ากันนะครับผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าโยรุโกงกว่าตรงไหนล่ะครับไม่ใช่ว่าโกงกว่าสิอ่ะอันนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับระหว่างโยรุกับ3ดาบนะครับแต่สำหรับผมแล้วส่วนตัวเนี่ยผมให้โยรุเป็นดับ1นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโยรุนะครับสกิล2นะครับสกิล X ตัวนี้นะครับถ้ากดค้างเนี่ยถ้าโดนศัตรูอย่างนี้นะครับมันสามารถทำลายฮาคิสังเกตของศัตรูได้เลยนะครับเป็นอะไรที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะโกงเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วโยรุเนี่ยดาเมจมันก็แรงด้วยนะครับแต่ว่า3ดาบนะครับมันได้เพิ่มดาเมจขึ้นมาเหมือนกันนะครับ3ดาบเนี่ยเพิ่มดาเมจขึ้นมาแต่ผมคิดว่ามันก็แรงอยู่นะครับใช่มันแรงมากเลย3ดาบก็จะโกงขึ้นมาประมาณนึงนะครับทุกคนคิดให้ทุกคนเนี่ยอยากให้3ดาบเป็นดับ1หรือว่าโยรุเป็นดับ1นะครับก็คอมเมนต์ได้บอกได้นะครับคริสตัลช็อปรับกดผลถาวรรับเติมโลบัคเรท6ขั้นต่ำ1บาทแถมมีร้านรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตโบคุโนอนิเมะไฟติ้งหรือมีกระทั่งโลกูนคิดถึงร้านรับฟาร์มคิดถึงคริสตัลช็อปEasy Farm บริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปซิตี้หรือว่าแมปอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตโบคุโนโลกูนดันเจียนเควสหรือว่าแมปต่างๆนะครับก็มีมากมายหลายแมปนะผมใครที่สนใจขี้เกียจฟาร์มนะผมหรือว่าสนใจอยากใช้บริการฟาร์มก็ลิงก์อยู่ด้านล่าง Easy Farm XD Shop นะครับเป็นเว็บเติมโลบัคนะครับผมเรท5ถึงเรท8นะครับผมวิธีการเติมมีดังนี้ครับก่อนแรกครับผมกดเข้าสู่ระบบก่อนเลยนะครับหรือใครที่ยังไม่เข้าสู่ระบบก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับผมโอเคพอเราสมัครเสร็จนะครับก็กดล็อกอินนะครับปึ๊บเดี๋ยวผมพอเราเข้ามาหน้าเว็บนะครับผมเราก็กดไปที่เติมเงินนะครับแล้วก็กดเติมผ่าน True Wallet นะครับผมโอเคผมวิธีการเติมเงินนะครับให้เรานะผมโอนเงินไปที่เบอร์นี้นะครับผมชื่อว่าดาราวีสอินะครับผมให้เราโอนเงินไปที่เบอร์นี้นะครับผมแล้วก็จำนวนเงินเนี่ยจำนวนตามใจต้องการเราเลยนะครับจากนั้นนะครับผมให้ใส่เลขอ้างอิงตรงนี้นะครับผมพอเราใส่เลขอ้างอิงแล้วนะครับแล้วก็กดเติมเงินเลยนะครับผมจากนั้นให้รอ 1-2 นาทีนะครับพอเติมเสร็จนะครับเราก็สามารถมาเลือกซื้อสินค้าได้นะครับเป็นเติมแบบกลุ่มแล้วกันนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการร้าน XD Shop ได้นะครับโอเคผมร้านชิโลตัสช็อปนะครับผมเป็นร้านที่รับกดผลปีศาจนะครับผมหรือว่ารับฟาร์มผลปีศาจนะครับรับฟาร์มมาสเตอรี่ของผลต่างๆนะครับผมแล้วก็รับเติมเงินม่วงด้วยนะครับผมแล้วก็รับทำผลตื่นนะครับและที่สำคัญยังรับหาดาบโซโลด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับผมขี้เกียจหาดาบโซโลเหมือนผมครับก็สามารถไปใช้บริการร้านชิโลตัสช็อปได้นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับแต่สำหรับส่วนตัวของผมนะครับผมให้โยรุเป็นดับหนึ่งนะครับอันนี้คือผมจะมาจัดอันดับดาบจัดอันดับดาบนะครับที่โหดแหละดาบที่โหดที่สุดในเกมมันลองลงมานะครับดาบที่โหดที่สุดในเกมสำหรับผมให้เป็นโยรุนะครับโอเคต่อไปนะครับผมจะเป็น3ดาบนะครับซึ่งผมขอไม่หยิบมาโชว์เพราะผมไม่มีนะครับใช่ 3ดาบเนี่ยเป็นอันดับ2นะครับท่านผู้ชมเพราะว่า3ดาบเนี่ยค่อนข้างที่จะโกงลองมาจากโยรุเลยนะครับโกงจริงสามดาบอู้ไม่อยากคิดว่ามันโหดจริงนะครับสามดาบอ่ะเพราะว่าสามดาบเนี่ยเป็นดาบที่พวกข้าหวยเยอะส่วนใหญ่เขาเล่นกันนะครับใช่พวกข้าหวยเยอะเนี่ยไอ้พวกเนี่ยครับใช่หมดเลยพวกเนี้ยมาเล่นสามดาบไว้ทุกวันนี้ไม่มีใครเขาเล่นดาบใหม่กันหรอกอันนี้คือสืบเนื่องมาจากมีดาบใหม่เข้ามานะครับผมก็เลยคิดคอนเทนต์นี้ได้นะประกอบที่คนก็ค่อนข้างที่จะสงสัยนะครับถึงขั้นเข้ามาถามผมใน Discord เลยนะครับก็เลยมาทำคลิปตอบให้นะฮะจะได้หายสงสัยกันไปเลยประมาณนี้โอเคอันดับ2เป็น3ดาบใช่ไหมต่อไปอันดับ3นะครับอันดับผมให้เป็นวาโดครับวาโดอยู่ไหนวะเนี่ยอันดับ3ผมให้เป็นวาโดนะครับเพราะว่าดาบวาโดอิจิมันจินะครับชักวันถูกป่าวมันอ่านว่าวาโดวันโดดาบวันโดหรือวาโดวะอ่านว่าวาโดแล้วกันผมอ่านว่าดาบวาโดนะครับแล้วแต่ทุกคนจะเรียกบางคนก็เรียกวันโดนะครับว่าวาโดหรือวันโดช่างมันเถอะผมเรียกว่าดาบวาโดแล้วกันนะเพราะว่ามันก็เท่อันดับความเท่นะครับผมให้มันอยู่ที่9เต็ม10เลยนะครับมันเท่มากเว้ยแต่ตอนเปิดฮาคิเนี่ยผมคิดว่ามันก็เท่นะครับแต่ถามว่าทำไมผมถึงให้เป็นอันดับ3นะครับเพราะว่าเอ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้วาโดไม่ใช่อันดับ3จะอันดับผิดปะโท
นี่ครับเซเบอร์ผมให้เซเบอร์เป็นอันดับ3นะครับเพราะเซเบอร์เนี่ยดาเมจค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะครับท่านผู้ชมดาเมจแรงจริงนะเซเบอร์อ่ะบางคนอาจไม่รู้ไงแต่ผมแบบค่อนข้างจะรู้ว่าเซเบอร์มันดาเมจแรงมากเลยนะครับโอ้โคตรแรงเลยอ่ะเซเบอร์อ่ะสุดๆจริงเซเบอร์เนี่ยคือแรงมากนะครับระดับสกิลมันเนี่ยผมเคยทำคลิปล่าค่าหัวนะครับเซเบอร์เป็นดาบที่ผมคิดว่าล่าค่าหัวค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับใครที่ไม่มีโยรุหรือไม่มี3ดาบก็สามารถใช้ประสันก็สามารถใช้เซเบอร์ได้นะครับโอเคไปที่ดาบต่อไปครับผมอันดับ4นะครับเซเบอร์นี่อันดับ3นะครับอันดับ4ผมให้เป็นโคโค่บางคนจะร้องแล้วพี่ทำไมมึงไม่ให้วาโดวะฮะทำไมไม่ให้วาโดขอตอบเลยนะครับว่าทำไมผมถึงให้โคโค่นะครับเพราะว่าโคโค่เนี่ยเป็นดาบที่ค่อนข้างจะสวยนะครับแต่ก็ไม่เท่าวาโดอยู่ดีนะครับแต่ว่าโคโค่นะครับเป็นดาบที่กงผมคิดว่ามันสกิลมันเร็วกว่าวาโดนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิล X นะครับหรืออันนี้สกิลมันระยะไกลเนาะไหมสกิลมันระยะไกลนะครับแล้วสกิลมันก็เร็วด้วยนะครับท่านผู้ชมสกิลมันเร็วนะครับไม่เหมือนวาโดนะครับวาโดสกิล2เนี่ยค่อนข้างที่จะช้านะครับผมก็เลยให้โคโค่นะครับเป็นอันดับ4เนาะเพราะมันก็เร็วแหละดูดิปังแรงด้วยนะครับโคตรแรงเลยเอาบอสไทยเอ้ยเอาตายเหรออุ้ยยิ่งเอวมาไกลจังวะโอเคบายบายโอเคครับต่อไปเป็นอันดับที่เดี๋ยวผมจะขึ้นเลขให้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้กูหลงหมดแล้วไม่ว่าอันดับไหนอันดับไหนกูหลงหมดแล้วโอเคดาบต่อไปนะครับที่ผมจะให้ก็คืออันดับ5มั้งวาโดนะให้วาโดเลยนะครับนี่ผมให้วาโดเลยนะครับถามว่าทำไมผมถึงให้วาโดนะเพราะว่าวาโดเนี่ยเป็นดาบที่ผมคิดว่ามันโหดนะครับมันแรงวาโดมันแรงแล้วผมก็ไปถามมาหลายๆคนเลยนะครับขนาดพี่ปอ9598ทีวีนะครับผมเคยได้ยินเขาพูดว่าวาโดเนี่ยแรงนะครับบางคนถามว่าชอบ3ดาบหรือชอบวาโดนะครับขนาดพวกที่ใช้3ดาบเองเขายังบอกเขาชอบวาโดกว่า3ดาบเลยนะเพราะว่าวาโดมันแรงแต่ว่าสาเหตุที่ผมให้มันอยู่อันดับต่ำกว่าโคโค่ก็คือสกิล X มันเนี่ยค่อนข้างที่จะช้านะครับทุกคนดูนะเห็นไหมสกิล X มันช้านะครับแล้วก็ดาเมจเอ้ยการโจมตีของสกิล X ของวาโดนะครับต้องใช้ระยะใกล้นะครับโดยเฉพาะสกิล X นะเพราะว่ามันจะแตกเนาะดูสิถ้าผมใช้ระยะไกลนะดูนะเห็นไหมมันไม่โดนเลยเว้ยแถมมันกระจายเป็นวงกว้างเลยนะครับตอนออกไปไกลๆเนาะเพราะฉันต้องใช้ระยะใกล้นะมันถึงจะได้ดีแต่มันก็โกงอยู่นะครับวาโดผมก็เลยให้เป็นอันดับที่5นะครับเห็นไหมผมแบบก็จะมีสาระนะช่วงเนี้ยแม่งสาระเยอะจริงๆเลย สาระเยอะจัดมาช่วงนี้แม่งคนดีเลยซันเป็นคนดีแล้วโอเคอันดับต่อไปนะครับผมให้ที่อันดับต่อไปเนี่ยผมให้ซันไดนะครับอันดับต่อไปผมให้ซันไดเป็นไงถามว่าทำไมผมถึงไม่ให้ซูซุยนะครับเพราะว่าซูซุยเนี่ยเป็นดาบที่ผมเคยลองเล่นแล้วนะผมคิดว่าซูซุยเนี่ยไม่เข้ามือผมเลยเว้ยผมคิดว่าซูซุยเป็นดาบที่เล่นยากมากนะครับแต่คนที่เขาข้าหัวเยอะเขาก็เอามาเล่นกันนะเพราะมันก็โหดอยู่มั้งผมไม่รู้ดิแต่ผมเคยลองเล่นแล้วผมคิดว่ามันไม่เข้ามือผมเลยอ่ะมันค่อนข้างที่จะใช้ยากนะโดยเฉพาะสกิลที่มันเป็นลูกกลมๆไปอ่ะนั่นแหละครับสกิลที่เป็นลูกกลมๆนะมันค่อนข้างที่จะเล็งยากนะครับผมก็เลยให้เป็นดาบนี้ดีกว่านะครับถามว่าทำไมผมถึงให้ซันไดเป็นอันดับที่ลองลงมาจากวาโดนะครับเพราะผมคิดว่าซันไดนะครับมันคือสกิลแซดมันค่อนข้างที่จะใช้ยากแต่ถามว่าสกิล X มันเนี่ยมันดีนะครับสกิล X มันเหมือนดาบโยโร่เลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นแฟดโยโร่เลยนะครับดาบเล่มนี้เนี่ยแฟดโยโร่เลยนะเว้ยใช้ธรรมดาซะที่ไหนล่ะนะครับมันเล็งยากนะครับสกิลแซดนะครับบางคนใช้เซียนแล้วแต่ผมใช้ไม่เซียนนะขอโทษด้วยละกันโอเคไปดาบต่อไปนะครับที่ผมจะให้นะครับลองจากซันไดนะครับเป็นซูซุยนะครับลองจากซันไดเป็นซูซุยนะครับแต่ผมไม่มีดาบซูซุยเนาะคนก็น่าจะรู้จักซูซุยเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับโอเคถัดไปจากซูซุยนะครับผมให้บีเซนโตะนะครับ ซึ่งถ้าใครมีคูณ2ก็น่าจะโหดกว่านี้นะครับแต่ผมเป็น V1 เนาะผมเคยใช้ตอนที่ผมเบล500แล้วผมถึงให้ดาบนี้ก็มันตีช้าเลยตีช้าครับเนี่ยมันตีช้าถามว่ามันแรงไหมมันแรงเว้ยแต่มันตีช้ามันตีช้าเกินไปนะผมก็เลยให้เป็นอันดับนี้ละกันนะครับทุกคนคิดว่ามันจะตีเร็วป่ะล่ะดูคิดดูดิอ่ะเดี๋ยวตีให้ดูเลยดูนะ โคตรอืดอ่ะดูนี่ผมคิกรัวแล้วเนี่ยมันตีโคตรอืดอะครับแล้วก็สกิลมันก็ไกลอยู่นะโอ้ลิปตาดูสกิลแซดได้ว่าไกลแค่ไหนดิเฮ้ยสกิลมันก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะไม่ได้ไกลเท่าไหร่แต่ถ้าใครมีV2 น่าจะดีกว่านี้เนาะเพราะว่ามันก็นั่นแหละ V2 ดีกว่า V2 มันจะดีกว่าอยู่แล้วเว้ยโอเคดาบที่ผมจะจัดอันดับต่อไปนะครับก็คือไอ้นี่มันติดกับเขาด้วยเหรอวะมันติดกับเขาด้วยเหรอท่านผู้ชมมันเนี่ยคือก็ไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจอันนี้ไม่ติดครับไม่ติดมันมาใหม่เอาไว้ทีหลังเอาไว้ทีหลังมันเล่นไม่ได้เลยเดี๋ยวเอาหนึ่งละกันผมให้กาวิตี้เคนละกันนะครับ
มันใช่หรือว่าให้คาวิตี้เคนคือจริงไม่รู้จะเอาดาบอันไหนไว้ท้ายสุดแล้วครับคาวิตี้เคนนี่คืออันสุดท้ายแล้วครับที่ผมว่าลองลงมาที่คนจะใช้นะครับดาบใหม่ก็คงไม่มีใครใช้หรอกว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมโอเคไปดูนะครับคาวิตี้เคนก็ก็ไม่ต่างไม่ต่างกับดาบใหม่เลยดูดิเยสผมว่ามันก็แรงอยู่นะครับแต่ว่ากูปวดคับชีเบ้าอ่ะเว้ยโอเคเอาดาบใหม่มาหน่อยแล้วกันเผื่อทุกคนแบบเรียกร้องอะไรเงี้ยเผื่อมีบางคนติ่งดาบใหม่อ่ะครับไหนว่าดาบใหม่เขาอยู่ไหนวะนี่ครับท่านผู้ชมขวัญใจใครหลายๆคนเลยดาบนี้ไปดาบโหดที่สุดในเกมละผมเพิ่งได้สกิลแรกนะไอ้เหี้ยแม่งสกิลโคตรใกล้เลยเรียบร้อยสกิลเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนจะให้ผมเอาอันดับเอาไว้อันดับไหนล่ะครับดาบอันนี้ปวดหัวเลยวะปวดหัวเลยกับดาบเนี่ยสุดจริงคือเอาแล้วทุกคนอยากให้มันโยนดับไหนนะครับก็กดไลค์มาเยอะแล้วกันแล้วก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเป็นคนโยนดับหนึ่งหรือเปล่าอันเนี้ยมันโหดเกินไปอะครับมาชดจริงๆเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ากดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายกดซับสไครต์ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยไปละ